ปัญหาทำให้ฉันเติบโตจนจำว่าฉันเดิมไม่ได้คือจำไม่ได้เพราะคือเติบโตด้วยแต่แต่งรูปด้วยคือคู่กันเลยเติบโตด้วยแต่งรูปด้วยจำไม่ได้ดิคนเดิมฉันคนเดิมแต่ไม่มีปัญหาแล้วเพราะปัญหาเติบโตแล้วฉันทำให้มันเติบโตคือไม่มีปัญหาแล้วจำว่าฉันเดิมไม่ได้เพราะฉันแต่งรูปไม่เกี่ยวกับปัญหานะวันนี้เป็นฟิลว่าไม่เคยกินเมนูนี้เลยในรายการอีสมาดูแอมาดูอ้วยก็ต้องเป็นเมนูนี้แต่ไม่ได้กินคนเดียวทุกคนก็รู้แล้วแพทเทิร์นเดิมพูดเหมือนเดิมรู้อยู่แล้วแต่ก็ต้องพูดเพราะว่าตื่นเต้นไงเราทำตื่นเต้นอ่ะฮ่าพามพามไงวันนี้กินเป็นหมูสเต็กแกลองนึกภาพตามนะหมูสเต็กไม้เล็กๆใช่ปะย่างร้อนจิ้มน้ำจิ้มถั่วงับเข้าปากอ้ำตามด้วยน้ำอาจารย์จิ้มแตงกวาอุ้ยแต่ไม่กินแตงนะเพราะว่าแตงมันล้างสารเฮ้ยไม่เอายังไงงงอย่าแอบหยุดหยุดเธอหยุดเธอหยุดนะจิ้มแตงกวาเข้าปากอ้ำอุ๊หวานตัดด้วยเปรี้ยวจริงๆเจ๊เต๋าไม่ได้โกหกไม่เคยมีใครโกหกเรื่องนี้เฮ้ยเราคิดว่ามันโกหกไม่โกหกเจ๊เต๋าพูดจริงฉะนั้นหวานต้องตัดด้วยเปรี้ยวถูกต้องค่ะแล้ววันนี้พาเขากลับมาอีกครั้งกับคุณคนเดิมคนที่คุณก็รู้ว่าใครเพราะคุณเห็นปกแล้วแต่ก็ต้องทำเป็นเซอร์ไพรส์นะเป็นว้าวๆเนาะก็พาเขามาอีกรอบวันนี้เขาจะมาเล่าเรื่องอะไรบ้างจะแซ่บจะหนัวจะว้าวจะอู้จะอ้าแค่ไหนไปดูกันเลยขอเชิญน้องกะทิค่ะอะไรเปิดรายการติเปิดแล้วเราเปิดคนเดียวไปแล้วเหรอยางฉันถ่ายตรงโน้นฉันถ่ายแยกตั้งห่าอยู่แล้วเคยดูกันสิวันนี้ให้ดูสีแป้งไม่แต่งหน้าก่อนนะก็ลดแป้งมาแล้วหล่อนก็ลดแป้งบ้างนี่ทำดีเป็นไงได้มาอีกแล้วเหมือนสมัยอะแก้มแดงมันขาวแค่ตรงนี้พี่โอ๊คหรือว่ามันต้องรูดซิปปิดตรงนี้ไปวะมันจะได้ไม่เหมือนลิงเกาหลีไม่คือวันนี้ใช้คูชั่นแบบคูชั่นไงลูกค้าเป็นอะไรมาเลยสีแบบขาวขึ้นนิดนึงลูกค้าเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นคูชั่นใช่ไหมโอเคคือสีมันเลยแบบสว่างนิดนึงหน้ามันหลับไฟคือใต้ตาหล่อนมันชัดมากเลยแบบกะทิฟังนะฮะที่วันนี้มันต้องเป็นกะทิเพราะอะไรเพราะว่าเรามันเป็นตัวแม่ขี้เหงากะทิก็จะขี้เหงาพิเศษฉันก็ขี้เหงาแบบไม่ฉันไม่เที่ยวคนเดียวหรอกถูกแล้วก็เดทเจอผู้ชายหน้าใหม่ทุกวันใช่พอเป็นคนชอบอะไรใหม่ๆก็มันดูเป็น experience ชีวิตฉันแต่วันนี้กะทิจะไม่เหงาอีกต่อไปอาจจะเผื่ออาจจะไม่มีกะทิ night life แล้วก็เหมือนฉันไม่ได้ใส่เสื้อเหมือนใส่เสื้อขนอันเนี้ยต่อไปกะทิจะไม่เหงาอีกต่อไปแล้วทำไมจ๊ะเพราะที่เรามากับแอปแบร์ไลฟ์เป็นแอปที่มี VJ อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะใช่คือเขาจะเป็นแอปแบบฟีลแบบเพื่อนเล่นเพื่อนคุยกันเขาจะบอกว่าฉันรู้จักแอมเนี่ยจากฟุกอลอนคือฟุกอลอนพาไม่รู้จักมาให้ดูแบบ VJ ผู้ชายคือจะบอกว่าเขาจะมี VJ มาคอยเอนเตอร์เทนใช่ไหมเป็นฟิลแฟนเลยนะน่ารักนะจริงๆแล้วว่าคนขี้เหงาอยากมีคนคุยด้วยแบบฝั่งเดียวก็ใช่พูดมาเถอะผมพร้อมพิมพ์แล้วที่เวิร์คคือแอปนี้เขาไม่ได้มีแค่ปกติ VJ ใช่ไหมก็มีผู้ชายผู้หญิงแอปนี้รวมหมดค่ะชายหญิง LGBTAIQAIARVOZRV ปิงลีพี่ปิงอยู่ในนี้ด้วยมีหมดทุกเนี่ยทั้งหล่อเท่สวยน่ารักเซ็กซี่มีครบพร้อมไหมที่จะเริ่มมาดูเพราะจะเปิดฉันดูตอนนี้เลยเหรอใช่ทีละคนไปเลยเริ่มนี้ก่อนเลยนะแต่กลัวเดี๋ยวกลัวเข้าไปเราไม่ได้ออกทำไมอ่ะอยู่ยาวอ่ะอยู่ยาวแล้วติดฟิล์มกันเสือกไม่แบบเพิ่งเข้าจะส่งให้เขาแล้วล่ะหล่อนเป็นหน้าหล่อนปะนะน่าอายเดี๋ยวโอ้รออะไรเอ่ยอุ๊ยแกเขาได้ดูแล้วพี่ดูดีๆนะพี่ดูดีนะพอเร็วขอบคุณครับดูไม่ทันเน็ตค้างแกล้งใส่ส่งให้อ่ะส่งให้ใหม่ถ้าเต้นปุ๊บ1จรวดเลยเออโอเคคนที่เข้าใหม่แล้วนะครับเขาต้องเสื้อเลยอ่ะโอ้ยไปสเปนไปจบโอ้
างแล้วนะขอบคุณครับน่ารักจังเลยถูกต้องชื่อเขาชื่ออะไรนะแขนแขนพี่ก็ทีจองแล้วโอเคล็อกคิวไว้ให้เลยได้ล็อกคิวไว้ให้เลยเอาคนอื่นมั้งตีได้มานอกจากสวยแล้วยังรวยยังไงเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานะผมเล่นมุกตุ๊จีนให้ฟังไหมอุ๊ยอุ๊ยพี่กะทิเล่นอะไรเล่นมุกตุ๊จีนให้ฟังไหมเออเลยชินใจยุ่งหี่ชินจียุ่งหายชินใจยุ่งหี่เล่นอะไรเล่นเลยให้เขาเล่นดีกว่าตุ๊จีนเนี้ยไม่มีซองแดงอ่ะแค่นขอซอยแทนได้ไหมก็มาสิค่ะไอ้แทนมุกอะไรเนี่ยมุกอะไรเนี่ยทำไมดิเป็นพี่กะทิบ้างเป็นไงฮิโนกิฮิโนกิเป็นพี่กะทิบ้างชื่อเพลงอะไรหรอแกก็ไปพิมพ์ชื่อเพลงว่าอะไรชื่อเพลงว่าอะไรเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยกำแล้วกูกำแล้วจบตัวจริงสิจริงครับทุกคนตัวจริงดาวเป็นลูกสาวแหละลูกสาวกบอุ้ยแกกบอุ้ยกลัวจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยเล่นเป็นคนแก่แค่นี้หรอเล่นเป็นคนแก่เอ้าเฮ้ยไปหนึ่งนะไม่ใช่อะไรมั้งนะไม่ใช่อะไรอยากเปลี่ยนสไตล์มั้งไหมอยากเปลี่ยนมาอ่านน้องแคนมันแคนคอไปแล้วมาคนต่อไปนะถอดเสื้อไหมเขาถอดเสื้อไหมเออถอดเสื้ออ่ะขอบคุณใจก็เยอะนะอุ้ยพี่อ้าวพี่เอิร์กใช่ป่ะสวัสดีครับแล้วทำไมไม่ถอดล่ะทำไมไม่ถอดพี่เอิร์กสวัสดีครับทำไมไม่ถอดเสื้อเหมือนหน้าปกเอ้าพอดีว่าถอดได้นิดหน่อยๆครับผมถ้ามีอะไรให้มันแบบว่าช่วยมันถอดมันก็จะถอดง่ายๆอุ้ยปากมีลูกปากไว้แล้ววันนี้พี่เอิร์กตื่นปากแซ่บเหรอนานยังครับตื่นนานยังครับปกติเห็นพี่เอิร์กนอนนานจกเสื้อไงจกเสื้อผ้าโอเคจบครับจบเหรอเอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับเอาถ้าบอกจบจะถอดจบหนึ่งเมตรหรอจบเลยหรอจบอีก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 กดจรวดกันไหมฮะจบไปเลยมันกดได้เลยนะจรวดเอ้ยจกจกแต่ว่าแต่มันมีจรวดนะฮะมันไม่มีจกอย่างเดียวนะครับส่งจรวดจรวดเงยหน้าเห็นป่ะจรวดพี่เอ๋เห็นผมไหมครับไม่ใช่อันนี้มันอีโมจิครับอีโมจิอันไม่ใช่โอ้พี่เอ๋ครับลองกดมีอะไรดีหรือว่าจะเป็นเรือจะได้รับขยับไปเรือเลยไหมถ้าเรือมันจะหยุดนิดหน่อยนะครับมีอะไรดีถึงจะได้รับจรวดอุ้ยนั่นน่ะสิอ้าวผมไม่มีเหมือนกันผมเป็นคนที่ชอบนอนเหมือนกันครับโอ้อันนี้พอจะเป็นข้อดีหรือเปล่าพี่ตื่นนานละไปคุยกับนาโอมิลูกพี่ตื่นนานละพี่ตื่นนานแล้วแล้วไอ้ที่นอน18ชั่วโมงจริงหรือเปล่าครับข่าวลือเรื่องจริงเท่าไหร่19อันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าขออนุญาตเปิด TikTok แป๊บนึงครับเพลงที่เออต้องมานะฮะจะเต้นเปล่าไม่เต้นไม่เป็นถ้าฉันเด็กกว่านี้อีกนิดเดียวอยู่ในนี้แหละเติมจังอ๋ออันนี้คือเต้นแล้วสองรอบสองท่าคือเขาอาจจะไม่ถนัดเต้นหรือป่ะอาจจะให้จรวดเขาให้จรวดเขาอุตส่าห์พยายามขอบคุณครับส่งไปกันไม่ส่งไปกี่อันอันเดียวตกใจตกใจคุณแม่ขอบคุณครับพอดีขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะนอนไปด้วยกันนะไม่ต้องนอนเยอะเตือนพอจะรับ
จัมโบ้ตัวน้อยๆได้ไหมครับค้างเลยแล้วเขาตัวเท่านี้เขาชื่อจัมโบ้ค้างเหรออ้าวทำไมอ่ะสัญญาณไม่ดีเหรอกะทิมาติดต่อในคนนี้คาโตะมันจะตู้เลยอ่ะฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมมาไลฟ์วันนี้มันที่3แล้วนะครับมาแล้วสวัสดีมาวันแรกพี่มาวันแรกอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นัทที่สาวดีครับจะพยายามจริงหรอพี่นัทที่สาวหรอฝากคือสวัสดีด้วยนะอันยองสวัสดีครับอันยองซีโอชื่ออะไรอ่ะตื่นเต้นจังชื่ออะไรอ่ะชื่อคาโตะครับปกติอ่ะพี่ชอบนอนใช่ไหมครับแต่ผมก็ชอบพี่นะสวัสดีครับหล่อที่สุดจริงวันนี้ขอบคุณครับชอบกินจ้าพี่อัปเดตแล้วชอบกินจ้าชอบกินอะไรคะอยากลองทานผมไหมไม่ทานผมจ้าเข้าคุกผักหรออุ้ยรอเล่นพี่ทานละพี่ล้อเล่นพี่ผ่านละอ๋อครับพามาแบบคลิกกี้ละโอ้ยจะรวดเลยหรอไปบีไปพอแล้วเด็ดขาดปกติจังจังหวะพี่กะทิชอบชอบโบยคุณแม่แรงถอดเกงออกไม่สวยเลยพี่ชอบผมไหมแล้วพี่ชอบผมปะผมไม่มีลิปสติกให้เลยพี่แท็กแซ่บแน่เลยพี่กะทิอีกแล้วเหรอคือไม่นะคำพูดติดกระดุมเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวติดใหม่นะเดี๋ยวติดใหม่โอ้ยหลักก็ติดเอาพ่อเขาเป่าพ่อสวัสดีครับคือเพิ่งเห็นชื่อห้องคาโตะก็ชอบนอนให้เขาอีกไปให้คนเก่งรางวัลคนเก่งเออนี้มาแบบเอ้ยขอบคุณครับเอ้ยขอบคุณครับไอ้ยะลงไปลงไปนั่นเลยรอบนี้แล้วเหมือนคนแก่บ้าเรื่องแบบนี้เลยเราก็ไม่หาที่ไหนไปได้แล้วทีอะไรแบบนี้อามาอีกคนไหมคนนี้แหละกุมารน้อยนุกูลด้วยนะครับพี่จอดเลี้ยงกุ้งพี่ไนท์สวัสดีครับพี่กะทิอยากเลี้ยงกุมารจ้าพี่กะทิอยากเลี้ยงกุมารจ้าฮะอันนี้ใช่พี่เออหรือเปล่าอยากเลี้ยงกุมารหรอพี่กะทิอยากเลี้ยงหรอมาดิจะเอาผมไปไหนก็ได้ผมยอมเป็นทาสรับใช้ให้ได้หมดไปฟาบูลัสก็ได้ไปไหนก็ได้กุมารเดี๋ยวผมเป็นกุมารให้พี่กะทิพี่กะทิอยากเอาไหมอยากเอาผมไปเลี้ยงต้องหากินข้าวไหมหรือกินน้ำแดงต้องหากินข้าวไหมหรือกินน้ำแดงกินกะทิได้หรือเปล่าไม่อยากกินน้ำแดงแล้วเบื่อพี่กะทิอยากเป็นเจ้าของผมก็ต้องได้กินเจ้าของด้วยดูด้วยนะลูกกระดูกคนละเบอร์น้ำแดงแล้วอีกไม่อยากกินแค่น้ำแดงครับไม่อยากกินข้าวอยากกินพี่กะทิดูเนี่ยคือกะทิกล่องอะกะทิโซ่ที่ญี่ปุ่นทำอะไรกันอยู่คะทำไมหาแฟนให้กะทิตลอดไปถูกช่องหาแฟนให้กะทิเอ้ยมาเอาผมไหมผมเป็น FC พี่ๆหมดทุกคนเลยนะแล้วก็รอเนี่ยรอวันแบบเมื่อไหร่จะได้ครบชอบพี่กะทิมากๆแล้วก็ชอบพี่เอิร์กด้วยชอบทุกคนในกลุ่มแต่ว่าชอบพี่กะทิสุดถ้าพี่กะทิอยากมีแฟนเอาผมไหมผมก็โสดเหมือนกันตอนนี้โสดเหมือนกันโสดมากเลยสนใจไหมครับสนใจไหมแต่พี่กะทิเลี้ยงผีจบขอซีไปเลยแต่พี่กะทิเลี้ยงผี
ผมก็เป็นผีน้อยกุมารไงติดต่อมอนซะก็ไปสู้ได้แต่พี่กะทิเป็นผีน้อยถ้าพี่กะทิเลี้ยงผีเดี๋ยวผมเฮ้ยเดี๋ยวผมเป็นผีตอมอก็ได้ฮะจะได้แบบให้พี่กะทิผ่านมีดีมุสาวาทะคือแกเป็นอะไรเขาจะเป็นหมดเลยอ่ะอาจจะส่งไหนก็ได้อาส่งไหนส่งไหนส่งไหนอันไหนร้านเลือกจรวดไหมเฮ้ยขอบคุณครับเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เอิร์ธขอบคุณครับขอบคุณท่านนะก็แอกชื่อหล่อนอยากฟังผมร้องเพลงไหมผมเตรียมเพลงไว้ให้ด้วยนะถ้าใครมาห้องผมแล้วแบบฟังทำให้ผมชอบทำให้ผมถูกใจอยากเป็นแฟนอ่ะหน้าอ๋อเยี่ยงเลยอยู่กับเธอจริงๆก็แค่ตอนที่ฝันหลับตาทุกครั้งก็มีแค่เธอแค่เธอเท่านั้นมันเคยเกินไปที่จะรู้จักทำไมครับพี่กะทิบอกไม่ชอบเพราะว่าผิดเพลงพี่กะทิบอกไม่ชอบเอ้าพี่กะทิอยากฟังอะไรอยากดูอะไรอยากดูเต้นตามใจเออเต้นเต้นแบบ World of Dance เอาแบบเสียวๆหน่อยๆหรือว่าน่ารัก World of Dance ไทยแลนด์กับ Talent เสียได้ไม่เยอะแต่ก็อยากดูไม่เอาเสียวลองไหมไม่เอาเสียว Thailand Got Talent Talent จริงๆเออแบบมากประสิทธิภาพว่าเต้นได้แค่ไหนแบบมากเลยเหรอคือมันร้อนกันหมดเลยเนาะกะทิครับอย่าสนใจแล้วกุมารตัวนี้ไปเลี้ยงยังครับพี่กะทิสนใจรับได้ที่วัดไหนรับได้ที่วัดไหนวัดห้องผมเลยมาดิมาห้องผมแล้วมันเอาเลยมาห้องผมแล้วก็ต้องมีค่าครูด้วยนะเจอกันนะได้ครับมาครูชื่ออะไรครูชื่ออะไรครูชื่อนุกูลเองนี่แหละครับเป็นทั้งมาเป็นอ่อนได้ปะวะจริงไอ้เดี๋ยวอ่อนได้ไหมกะทิผู้ใหญ่หยุดเล่นพี่อะไรต่ออ่ะไอ้จริงเราไม่ต้องกินไหมคลิปเนี้ยอีสมาลูอ้วยเอาไม่แกอ้วยไปละแล้วพร้อมนะพร้อมนะวันนี้พร้อมงั้นเดี๋ยวขออาหารขึ้นมาแป๊บนึงนะคะทุกคนกะทิเปลี่ยนยังไม่ใส่เสื้อผ้าเป็นชุดหมูสเต๊ะเอาจริงปะเออไม่เคยสั่งหมูสเต๊ะเยอะขนาดนี้ในชีวิตมาก่อนเฮ้ยอันนี้ฉันสั่งไปอีกคนเดียวฉันก็สั่งแบบนี้นะรอเล่นเดี๋ยวไม่มีของจริงอะไรมาถ้าใครถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวมันจะไหม้มาโอเคอันนี้น้ำจิ้มที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรกระสอบใช่แล้วตัวนี้ก็จะเป็นอาจาดอาจาดถ้าช้างเลยค่ะอันนี้กรอบแล้วนี่หรอฉันชอบกินขนมปังอร่อยไม่เห็นบอกอุ้ยกรอบมากเลยอร่อยกาแฟเบาหน่อยได้ปะนี่ต้องหนึ่งหรออร่อยเนาะแต่คิดว่าคนเรามันสามารถกินหมูสเต๊ะได้จริงๆเยอะเท่าไหร่กี่ไม้ฉันว่า40ฮะ30ฮะ2อ่ะเด็กอนุบาลจะกิน5เลยก็แบบเป็นประมาณที่โอเคแล้วก็กินเท่าไหร่ปกติ20ซื้อมา20ก็กินได้หมดใส่20ไม้200อ่ะแหละคือหมูสเต๊ะมันมาเท่านี้อะไรป้าไม่ขนมปังแค่นี้เองอร่อยจะสั่งขนมปังเพิ่มมา2เน้นหมูสเต๊ะอร่อยอ่ะเน้นโปรตีนไม่เน้นคาร์บอร่อยมากอร่อยอ่ะอันนี้คือมาลากิบะไม่รู้อ่ะชุดละ50มี10ไม้มั้งฉันก็เคยกินหมูสเต๊ะคือผมมาละ2บาทอันนี้20ไม้300อ่ะมาละ6ป่ะเอ้ย50ไม้300มั้งก็มาละ5บาทมาละ5บาทเหรอ530ทำกิน
คุณแม่ไม้ละ5บาทไม้ละเท่าไหร่ขายเหรอจ๊ะนี่ป่ะไม้เท่าไหร่จ๊ะนี่อันนี้ไม้ละ25จ้ะหูหมูโลบุตาเป็นหมูแบบทางการเกษตรเลยจ้ะใช่เลี้ยงด้วยปุ๊บกินอาหารปุ๊บล้างตัวใหม่ทันทีจะไม่สะอาดนี่เป็นการขึ้นราคาแบบนักต่อนักหุ้นต่อหุ้นหุ้นต่อหุ้นเลยเหรอใช่แล้ววันนั้นได้ข่าวเล่าสิเล่ายังที่ไปเจอฝรั่งแล้วฝรั่งจีบไม่บอกเพื่อนเลยนะอีเฮียนี่มันชอบชงเรื่องตีนมาให้เราเล่าข่าวมั่วอีกแล้วแล้วมันก็ไม่มีกูก็ยังคิดไม่ออกกูฝรั่งจีบตอนไหนที่ญี่ปุ่นอะไม่ใช่ผมที่เกาหลีฮะแกเคยบอกสถานที่ผิดอะใครปะไม่เคยอะฉันเคยอยู่อย่างนึงทำไมฉันเป็นคนนั่งชอบนั่งรถมอเตอร์ไซค์แล้วคือเวลาเราอยู่ที่เนี่ยถ้าเราจะไปสามย่านอะไรเงี้ยมันจะเข้าไหนพระรามเก้าแล้วก็จะไปโผล่แถวแถวสยามตรงนั้นอะแต่ที่นี่เขาพาไปตรงไปไหนรู้ไหมวิภาวดีอ้าวทำไมอ่ะเก่งเลยบอกทางใหม่เหรอถ้าเป็นทางเราอ่ะเรียบด่วนพระราม9อ่ะแล้วก็จะเข้าสยามถึงเลยอันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวไปทางลาดพร้าวนะครับแล้วก็เข้าวิภาวดีรถไม่ติดก็ถ้าแยกลาดพร้าวก็ตรงไปคือมันจะกลายเป็นอย่างเงี้ยจากที่เรามาอย่างงี้ปึ๊บ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 ถึงแต่เขาจะเป็นอย่างงี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บถึงเขาแบบอยากแค่สองโคตรบอกว่ารถไม่ติดติดสนั่นแยกรัชดาลาดพร้าวตัวดีเลยตรงนั้นนะตัวดีเลยเข้าใจปะแล้วก็หนูว่าถ้าเลี้ยวเข้ารัชดาเนี่ยอ่ะถ้าเลี้ยวเข้ารัชดาเลี้ยวขวายังพระราม9ได้อยู่นะตรงไปให้สุดยังไงก็จะตรงขวายูเนี่ยนเลี้ยวขวาก็อยู่เนี่ยตรงนั้นเซ็นทรัลลาดพร้าวมันทางไม่เคยมานี่ไปแถว3ย่านเกือบทุกอาทิตย์เพราะว่าต้องไปฉีดยาไม่เคยมาสักทีจนหมออ๋อตรงนี้รถไม่ติดติดรัชดาแมตช์นึงติด5แยกลาดพร้าวอีกแมตช์นึงพอเลี้ยวซ้ายได้ปุ๊บอ้าวไอ้ไม่ติดแล้วก็โฟนั่งๆอยู่รถสั่นอย่างนี้เลยตายแล้วกูตายแล้วอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อยางผมแบนครับจากที่ต้องไปฉีดยาบ่าย3 4โมงยังไม่ถึงเพราะว่ารถด้วยอะไรด้วยแล้วคือคลินิกที่หนูไปเขาจะปิดคิว4โมงหนูก็บอกพี่รอหนูแป๊บเดียวนะรถคือรถมันดับแล้วก็บอกเขาไปเออเดี๋ยวรอให้นะคะถึง4โมงครึ่งหนูก็โบกรถใหม่เขางั้นผมขอค่ารถ200ผมขอละ50แล้วกันยังไม่ถึงครึ่งทาง จะขอดู150 หนูก็เลยบอกพี่ฟังหนูนะทางที่พี่พามาเนี่ยคนละทางกับแมปเชื่อป้าจากแมปแบบหนูดูอะหนูระยะทางหนู29นาทีจากบ้านเราไป3ย่านพอเลยเรียบด่วนไปปุ๊บขึ้น37อุ้ยขึ้นมาเยอะจังวะจาก29ถ้าจากบ้านเรามันก็ต้องลดดิ28 26 27ระยะทางใช่มั้ยใช่พอไปถึงประมาณ25ละเลยรัชดาไปปุ๊บขึ้นมา37อ้าวกูก็อ้าวเลยสิอ้าวพอเสร็จเลี้ยวซ้ายปุ๊บจาก37 36 35ขึ้นมา35เท่ากับว่าเหมือนตอนนั้นกำลังอ้อมไปเรื่อยๆพี่เก่งขนาดนี้พี่ออกจากขับมอเตอร์ไซค์แล้วไปสมัครเป็นคนกรมทางหลวงกรมทางหลวงหรือไม่ก็สร้างแอปพลิเคชัน Google คือ Google Map พูดถึงคนขับวันนั้นฉันนั่งรถกับ9รถยนต์โดยสารแล้วนี้เขาคุยโทรศัพท์เนาะฉันกับ9ก็มากันอยู่เขาบอกแป๊บนึงครับให้หยุดพูดก่อนคุยโทรศัพท์ก็มีเสียงผู้หญิงคุยกับผู้หญิงว่าแบบว่าให้เอากระเป๋ามาส่งที่นี่คือเหมือนเขาเป็นผู้โดยสารที่เขาเดินทางมาแล้วเขาเอากระเป๋าใหญ่ๆแต่ลืมไว้หลังรถอ๋อลูกได้ครับแต่ผมต้องเสียผมต้องมีค่านี่นะ200ไกลนะเนี่ยผมอยู่ไกลระยะทางคือไม่ได้ไกลมากแต่เราก็ไม่ได้อยากจะไปยุ่งอะไรกับเขาได้ปะ200ผมวนมาตรงนี้ต้องวนไปอีก200อ่ะฉันก็นั่งว่าลุงก็พูดต่ออุ้ยตั้งใจลืมผมอ่านเกมออกหมดแหละไปประตูน้ำที่ว่าจะเอากระเป๋าแบกไปตั้งใจลืมผมรู้เกมหมดพรุ่งนี้ก็กำลังคิดว่าใครบ้างที่อยากจะเอากระเป๋าทิ้งไว้หลังรถเพราะว่าคาดหวังให้เขาขับมาคืนโดยที่เราไม่ต้องรอกระเป๋าไม่คิดว่าเขาจะขโมยบ้างหรอเขาลุงเขาแบบผมอ่านเกมออกหมดนี่แหละผมว่าต้องเรียกไปสัก200ไม่งั้นผมเสียผมอ่านเกมออกไปอ่านเกมไหนมาลูกคือลูกไปอ่านเกมที่ไหนมาคือมันใหม่เกินอ่ะเขาบอกว่าจุดประสงค์ของผู้หญิงคนนี้คือ
จะไปเดินช้อปปิ้งแต่กระเป๋าตัวเองหนักมากก็เลยทิ้งไว้แล้วก็เลยก็ไปทำอะไรเสร็จแล้วค่อยโทรมาให้ผมเอาไปส่งเกมอ่านเกมเบิร์นกระเป๋าทั้งใบกระเป๋าทั้งใบแล้วเขาบอกใหญ่มากอยู่ข้างหลังผมอ่านเกมออกหมดพวกนี้ผมไม่หลงกลอ่ะถ้าเป็นหลอดจะฝากเขาไว้ไหมลืมไว้ตรงนั้นไม่ลืมอยากเอากราบแล้วไม่รู้เขาจะมาคืนไหมด้วยนึกออกปะแล้วคือแบบกระเป๋าทั้งใบเลยนะเสื้อผ้าของเขิงจะอาจจะเล่นเกมแบบเล่นเกมฝากลุงเขาพูดอย่างไรบอกว่าโอ้กระเป๋าใบเบลเลอร์ไม่มีทางลืมลืมไม่ได้พูดถึงลืมหนูเคยลืมชุดแดนเซอร์ทั้งหมด14ชุดไว้หลังรถตอนที่ไหนตอนคือหนูเมื่อก่อนตอนเด็กหนูไปเป็นแดนเซอร์เอียวไปงานนี้เอียวไปเอียวไปเต้นกับพวกหนูแดนเซอร์14ชุดไว้หลังรถลืมได้เป่าผมเครื่องสำอางคือด้วยความที่ไปเต้นแถวคูบอนอ่ะเราต้องกลับคลองเตยมันไกลมากแล้วเราก็งวงเงียเราไม่ได้ดื่มด้วยนะงวงเงียมากปิดกระเป๋าจิปเอเอากระเป๋าใส่หลังรถเสร็จแล้วก็นั่งรถมาแล้วก็เดินตัวปิวเข้าบ้านลืมหมดเลยจริงๆนะมันลืมคือลืมจริงๆนะแล้วก็กลายเป็นอาชีพแดนเซอร์ตอนคืนไม่มีแล้วเพราะชุดมหาคือชุดที่เป็นชุดใช้ประจำใช่จะเป็นชุดที่แบบว่าห้องเลยอ่ะชุดนี้ชุดขาดเลยก็เลยไม่ได้เต้นกันอีกเลยเพราะชุดหายหมดเลย14ชุดอ่ะแล้วเพื่อนทำไงเพื่อนก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าเงินชุดนั้นเป็นเงินที่หนูหามาแล้วก็อ๋อมันออกไปก่อนสร้างกลุ่มทำกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันลืมจริงๆนะคุณลุงไม่ใช่บอกว่าตั้งใจเล่นเกมนะไม่มีเกมการลืมชุดนะจ๊ะเกมใหม่เกมลืมชุดอ่ะพูดถึงกระเป๋าหนูเรียกรถจากสนามบินกับห้องเวลากับเนาะเอากระเป๋าขึ้นเสร็จคนขับสบายใจเลยขับเออเดี๋ยวกูโอนเงินไปเขาหูฟังเหมือนแบบหูฟังชอบหลุดเขาก็เลยทักออกปุ๊บโทรหาเมียกูบอกว่ากูรับผู้โดยสารอยู่มึงดูหน้าเขาสินั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยดูสวัสดีค่ะปัญหาครอบครัวป่ะรู้แล้วเดี๋ยวโอนเงินไป190มึงออกไปก่อนสิแล้วก็อยู่นี่มึงดูสิเหมือนกันอยู่ง่ายป่ะมึงดูสิมึงดูเขานั่งอยู่เนี่ยเจอหลายรูปเออก็เงียบซะบางทีแบบคนชอบปากแจ๋วไงแต่เคสนี้ก็แม่ให้อภัยเขาหน่อยนะเขาลูกมาส่งลูกสาวนะคะจะหึงกันนักเลยแต่ตั้งใจลืมหรือเปล่ามีเกมไหมไม่มีเกมไม่มีเกมนี้เขาจะชนะเราถ้าเล่นน่ะเนาะลุงก็จะไม่ได้ชนะด้วยนะเพราะของก็ยังเป็นภาระเขาก็จะไม่ชนะนะถ้าเขาไม่ได้คืนแล้วเราหันมาอย่างเงี้ยสวัสดีคือพี่รีบมาให้เดี๋ยวหนูลงไปนึกออกปะคือพี่รีบปะคะขอโทษนะหนูลงเดี๋ยวลงกี่บาทจ้าเดี๋ยวโอนให้ก่อนตอนนี้ทำไปเที่ยวพม่าเขาไปเป็นประเทศที่ตอนนี้กำลังล็อกดาวน์อยู่เหรออืมเพราะเขามีสงครามในเขามีปัญหาการเมืองกันในประเทศแต่คนพม่าก็ใช้ชีวิตปกติไม่ดีมีอะไรก็แต่ล็อกดาวน์ไม่เข้าออกไม่ให้เข้าออก4 ทุ่ม ถึง 4 เหมือนไทยเมื่อก่อนล็อกดาวน์โควิดจำได้ไหมแต่ของประเทศเขาก็เป็นฟิลแบบเคร่งนิดนึงคนต่างประเทศออกได้ตั้ง4 ทุ่มออกไปหาอะไรกินได้แต่คนในประเทศห้ามออกพอจะมีปัญหาหนูก็อุ๊ยเราอยู่ต่างเราเป็นคนต่างประเทศเออแล้วก็ออกสิแล้วก็ออกจากห้องประมาณ3 ทุ่มไม่เราออกไปแล้วใครขายอ่ะหนูออกไปเที่ยวลืมแล้วว่าออกไปเที่ยวกลางคืนเป็นอย่างเงี้ยเซิร์ชหาในกลุ่มเที่ยวพม่าเที่ยวพม่าย่างกุ้งเออมันก็ขึ้นมาเลยกลุ่มนี้มีคนเที่ยวผับไหนเราก็ไปเซิร์ชผับนี้อ๋ออยู่ไม่ไกลอยู่2 โลเราก็จะไปแล้วถูกก็โพสต์ในนั้นว่าI want to go this place but I'm come alone มีใครจะไปไหมwho wanna come with me ask me อะไรอย่างงี้มันก็มีคนคอมเมนต์มามาหาเราเลยเราอยู่ที่นี่เรามาแชร์โต๊ะกันพอไปถึงเสร็จเราก็ใจกล้าเนาะเราก็ไปแชร์โต๊ะเขาทั้งที่เราไม่รู้จักอ่ะแต่ด้วยความที่เราเป็นคนเดียวเราก็ไม่ใจดีสู้เสือก็ลองไปดูก็คนละประมาณ50,000 จาส50,000ถึงประมาณ50,000 จาสคือกี่บาทไม่แน่ใจอ่ะหลักพันปะหลักพันประมาณห้าเอ้ยไม่ถึงพันหลัก800-900อ่ะ50,000 จาสก็บอกได้อยู่ถ้า50,000 จาสเพราะเราเที่ยวอยู่ไทยมันก็ประมาณพันอยู่แล้วอ่ะเราก็ไปแชร์กันแต่การแชร์ของเขาคือเขาไป8 คนแล้วก็จะแชร์กันใช่ไหม
หนูขอเป็นหนึ่งในสมาชิกคนที่8พอไปถึงปุ๊บทักมาอ๋อมีคนมาแทนเธอแล้วเธอเข้าไปอยู่ในกลุ่มเราไม่ได้แล้วเปิดปะแค่8คนอือแล้วหนูก็ทำไงอ่ะก็กลายเป็นเปิดโต๊ะใหม่คนเดียวคนเดียว 300,000 จาร์จคนเดียวไม่รู้ 300,000 หรือ 500,000 จาร์จเนี่ยแหละจำไม่ได้แต่ตีเป็นเงินไทยประมาณ 5,000 หน่อยๆก็คือโต๊ะเวเพย์เปิดโต๊ะใช่เขาบอกว่าถ้าไปล็อก walk in ก็จะ 30,000 ก็เดินแถวนั้นเขาบอกว่าไม่ต้อง walk in แบบเดินเพราะว่ามันต้องนั่งโซฟาหนูก็ไม่เข้าใจนั่งโซฟาคืออะไรอ่ะเราก็ไปเที่ยวประมาณ4 ทุ่มเนาะเขาก็ไล่ๆๆเขาเพราะว่าข้างนอกมันคือมีลวดหนามเลยนะแบบลวดหนามปิดหน้าร้านกั้นหน้าร้านห้ามคนออกห้ามคนเข้าแล้วก็อุ้ยแปลกๆตอนเขาตอนนั้นยังไม่รู้หรอคือหนูรู้ว่าล็อกดาวน์แต่ทำไมถึงมากั้นขนาดนั้นเออก็เข้าไปปุ๊บก็เพิ่งมาเฉลยว่าถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณต้องออกเวลา 4:00 ออกระหว่างนั้นไม่ได้ไม่ได้มึงต้องอยู่ในนั้น4:00 ถึง 4:00 เออเราก็อ๋อก็โอเคเพราะว่าปกติเราก็เที่ยวดึกประมาณนั้นอยู่แล้วประมาณนั้นแต่คนที่เขาไปเที่ยวอ่ะคนพม่าคนเมียนมาเองเขาไปเที่ยวตอน2-3 ทุ่มเพื่อให้ตัวเองกลับได้4 ทุ่มบ้างหรืออาจจะหลังตีสี่ฉันก็อยู่ไปเรื่อยๆอ่ะเที่ยงคืนเต้นๆอ๋ออย่าจะบอกว่าเขาห้ามแต่งตัวโป้ด้วยนะพม่านะครับห้ามแต่งตัวโป้ฉันใส่เป็นประมาณนี้แหละแต่ใส่เกงขายาวเขาให้หาเสื้อคลุมฉันก็หาไม่ได้ฉันก็หรอกงั้นขอซื้อเสื้อใครก็ได้ในร้าน1 ตัวเขาก็ไปหามาให้ซื้อเสื้อตัวนั้นเพื่อให้ฉันใส่เสื้อตัวนั้นคลุมเข้าร้านแล้วห้ามถอดออกเป็นสเวตเตอร์เป็นสเวตเตอร์ที่ไม่มีซีฟฮูดี้ฮูดี้เดี๋ยวอ่ะไม่โป๊ก็ไม่โป๊วะพอเสร็จฉันก็เข้าไปเที่ยวฉันก็สั่งเบียร์มา1 เซตตามที่300,000จาร์จเขาสั่งเบียร์มากินแล้วเบียร์ขวดยาวนะกินเริ่มแบบรู้สึกเมาแล้วกี่โมงแล้วอุ้ยเที่ยงคืนอยากกลับละอีกนานนะแต่ต้องเข้าใจคำว่าจะต้องกัดฟันกินเรื่อยๆถึง4:00 ปะแล้วไปคนเดียวด้วยพี่คนเดียวแล้วคือพยายามทำตัวให้เป็นเฟรนลี่ที่สุดเราไม่รู้ว่าประเทศเขาจะเป็นอะไรยังไงเราไม่รู้เลยคนเขาไหนไหมอะไรเราไม่รู้ใช่หนูก็เลยขอบอกว่าขอกดเงินหน่อยเขาบอกว่าตู้ ATM อยู่ข้างนอกออกไปไม่ได้ก็เลยขอกดเงินในร้านเพื่อที่จะเอาเงินอ่ะให้ทิปพนักงานใช่ป่ะหนูให้ไปทั้งหมดอีก 500,000 จาร์ดเพื่อให้กาดทุกคนในร้านรู้จักหนูหนูถือปึกเงินเท่าเนี้ยพี่หนูไม่เคยถือเงินเยอะขนาดนี้นะเงินมันซอๆๆประมาณปึกเท่าเนี้ยหนูอย่างงี้เลยอ่ะอยู่ด้วยกัน stay here ding ให้ไปเลยให้ทุกคนให้กาดทุกคนประมาณเกือบ10-20 คนให้มันอยู่ใกล้ๆให้มันรู้จักว่าเอ้ยเรามาเที่ยวคนเดียวนะคุณต้องรู้จักฉันนะดูแลฉันหน่อยดูแลฉันหน่อยกลัวฉันกลัวใช่ไหมคนเดียวให้แล้วด้วยความที่เมียนมาเขามีสัญชาติอะไรเยอะก็จะมีพวกอินเดียพวกแขกที่หน้าตาเขาเหมือนอินเดียแต่ไม่รู้หรอกนะว่าแบบเขาก็จะมาชนแก้วกาดห้ามครับห้ามห้ามมาใกล้คนนี้พอคนให้ไม่ได้ให้กาดนะพนักงานเด็กเสิร์ฟหนูให้หมดเลยเพราะกลัวสุดๆก็อ่ะพอเสร็จเต้ไปเขาเรียกหนูมาดามเทพิเจอร์หนูบอกว่าอ๋อตอนแรกอะหนูอะลืมบอกว่าเขาห้ามยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปถ้าเล่นต้องเล่นอยู่ขนาดนี้ในผับห้ามต้องก้มต้องก้มเล่นห้ามยกขึ้นมาแบบนี้เพราะเขาถือว่าผิดกฎของร้านเขาหรือผิดกฎของประเทศเขาหนูไม่รู้นะหนูก็เล่นโทรศัพท์นี้หนูอยากถ่ายรูปตัวเองมากหนูก็เลยเปิดกล้องหน้าแล้วหนูก็มองคนมีอีคนต่างประเทศเขาอย่างนี้โดนเลยการเก็บโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ไปเลยหนูก็โอ้ยโอเคหนูถ่ายรูปไม่ได้นี่หว่าพยายามจะอัปเดตกับเพื่อนก็อยู่ในนี่ไปมาเป็นมาดามเลยมาดามพิกเจอร์ไอยูพิกเจอร์หนูถ่ายรูปได้คนเดียวในร้าน คนเดียวในร้านที่ได้ถ่ายรูปคือหนู ยืนการเอาโทรศัพท์มาถ่ายแจ๊ะหนูมีรูปคนเดียวในร้าน คนอื่นไม่มีห้ามถ่ายไม่อะไรใหญ่โตนั้นนะงงโต๊ะที่จะชวนเราตอนแรกอะนะงงอีโต๊ะอันนั้นหนูก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนอ๋อคือไม่เห็นหน้าเพราะหนูยืนอยู่คนเดียวในตรงนั้นคือหนูก็เป็นตัวแม่เชื่อปะเขาจูงหนูไปเข้าห้องน้ำแล้วล็อกหน้าประตูห้องน้ำอย่างนี้พนักงานหนูบอกเสร็จแล้วค่ะ finish แล้วก็ออกมาล้างมือจับมือหนูล้างอย่างนี้ล
ล้างมือหยิบทิชชู่มาเช็ดแล้วทิ้งให้เสร็จเอามาอีกรอบนึงให้แห้งซับ thank you หนูทำไงหนูก็ต้องทับเป็นครับจะได้ติดอีกคือดูแลเด็กเทพธิดาเยี่ยว5ครั้งล้างไปเหลือ5รอบพอจ่ายไปเสร็จใช่ไหมด้วยความที่มันตีหนึ่งอ่ะเราก็เริ่มกลืมแล้วเราอยากไปเต้นเชื่อปะคนที่พาหนูไปเต้นก็คือกาดพวกนั้นนะล้อมรอบหนูเป็นมุกเนี่ยหนูอย่างเงี้ยแล้วล้อมรอบหนูอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้เข้าไปแหวกทุกคนไปเต้นตรงฟลอร์แล้วฟลอร์เขาเป็นฟลอร์ขยับได้ถ้าคุณเต้นอยู่มันก็จะแรงคุณก็จะเป็นอย่างงี้หนูก็กรีดอ้ายกลัวด้วยความที่กาดกลุ่มเนี้ยเขาสลัดเขาก็สลับกันหมุนออกไปนอกแล้วอีกกลุ่มนึงมาหมุนวงกลมหนูใหม่หนูก็ต้องเข้ามาเป็นไงโอ้ยโซเกนก็ให้แล้วก็ไม่สีแล้วพอเราไปคนเดียวนะพอแต่โอ้ยเราพอเราไม่อยากเต้นละโอเคก็กลุ่มนี้นะก็จะลากมาอันนี้เวียนออกไปกลุ่มใหม่มาเออสเปเชียลซินฟานแต่เย่ไทยแลนด์เออสนุกเลยตีหนึ่งดูตัวทีประมาณตีหนึ่งด้วยคำที่มันเขาบอกว่าต้องนั่งโซฟาเออคนที่เป็นคนพื้นที่เออหลับเกือบทั้งร้านกลับไปได้หลับตรงนั้นเลยอ๋อคือต้องนั่งโซฟาเพราะต้องหลับเออเหตุผลที่บอกว่าต้องซื้อโซฟาเพราะจะหลับถึงตีสี่จริงนะคือเขาเตรียมไว้แล้วแต่ว่าเที่ยวอย่างมากสุดอาจจะพีคสุดตีสองสามสี่ต้องหลับแล้วคืออีกทีหลับไม่ได้ไงต้องทำไงต้องอยู่อย่างเงี้ยเต้นอยู่อย่างเงี้ยเพลงแต่เขาเปิดเพลงไปเรื่อยบุ้มบุ๊บมีดีเจเป็นอุจุเอ้ปุ๊บ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 คนอื่นนี่เลยหลับปุ๋ยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเพลงไม่ได้เขาหลับเลยอ่ะหลับเรียงเหมือนโดมิโนอ่ะเออหลับดูก็เออแปลกดีเนาะอยากถ่ายอ่ะแต่คือมันถ่ายไม่ได้แต่คือคลิปแบบคือเขาก็ยังเปิดผับใช่เขายังเปิดผับคือมันจะมีแบบล็อกดาวน์คือห้ามออกข้างนอกเขาจะอยู่ข้างในได้อยู่ข้างในได้ก็เอาเหมือนที่บ้านเราตอนโควิดใช่ถ้าไปต้องอยู่ตรงนั้นจนถึงตีสามตีสี่ใช่ใช่แล้วเราออกเวลานี้เขาจะไปล็อกดาวน์นั่นแหละแล้วก็หนูก็ต้องแอปสนุกจนตีสี่ตีสี่แล้วก็ได้ข่าวแกก็คือใหม่นะพูดถึงอ่ะมันก็ใหม่สำหรับหนูนะที่แบบเออไปปกติไปเที่ยวมันก็แบบเออถ้าตีสองตีสามตีสี่เราเคยอยู่แล้วแต่มันต้องสนุกแบบต้องไปที่อื่นเดินเมนูมินินอันนั้นดูคนหลับคือก็คือจังหวะที่คนเข้าจะเข้ามาชนแก้วอ่ะแล้วกัดไปกันอ่ะเรามีน้อยไหมว่าจะการทำไมอาจจะเป็นจังหวะนี้หรือเปล่าแต่ก็ดีแล้วเพราะไม่รู้จักใครใช่ไหมเพราะรู้จักใครเพราะมันอันตรายเก่งนะเนี่ยฉันกินไปเยอะมากเราสั่งมา200ไม้ตอนนี้เหลือในถุงประมาณกี่ไม้วะ50ไม่ถึงหรอ4 5ไม่ถึง6 7 20 8 9 10 11 3030เราอาจจะกินกันหมด170ไม้รู้จักอันนี้ปะยึงจนแห้งไม่ปิดเตาเลยมั้งที่ได้ยักษ์อ่ะไลลาที่ได้ยักษ์อ่ะคลิปก่อนนั้นกับตอนนี้อันไหนจะอ้วนกว่าอันนี้ปะทำไม่ได้อันนู้นทำอะไรอยู่บอลลูนยังยังอันนี้ผอมลงเออผอมกว่าเอฟที่เราตัวเบลเลอร์บาลานเลยนี่เหมือนกระสอบข้าวอ่ะพูดได้แต่อันเนี้ยหอมแห้งแรงน้อยกระสอบข้าวเลยอ่ะปากไม่ดีนะเจ๊แต่เฮลิสวยขึ้นทุกเดียวออร่ามันลงไงเห็นว่าจะประกวดไอ้นี่วันแมนวันวูแมนคือเล่าไปแล้วคนอ่ะชอบมากที่เคยมาเล่าเรื่องผีแต่ไม่มีผีเลยนะฉันตัดออกหมดเลยเพราะฉันกลัวจริงปะเนี่ยคือมันเป็นผีแบบน่ากลัวอะไรที่มันเริ่มรู้สึกว่าพอเริ่มหน้ากลัวมันจะตัดออกเดียวตัดเดียวเออคนกลัวผีไม่อยากฟังไงตอนนี้ฉันไม่มีเรื่องผีตอนที่พี่ปิงมาเรื่องน่ากลัวมากใช่ไหมฉันสับอย่างเดียวไม่ฟังสับปับกลัวคนผีหรอกฉันไม่มีเรื่องผีอะไรจะให้เล่าให้ฟังเพราะว่าฉันไม่มีแล้วเพราะว่าเรื่องในชีวิตของฉันก็ไม่อร่อยอ่ะเนาะไม่อร่อยกว่าอร่อยอ่ะมันต้องไม่ไหม้พี่เบลอยากกินของไหม้นะคะพี่เบลชอบเลยค่ะเพื่อก็ชอบนี่ไงก็นี่ขึ้นมาเลยดีกว่าคุยก็ได้นะนี่มันกินแบบนี้เพิ่มเอาเออเขาเป็นจิ้มอย่างนั้นจิ้มเอ้ยก็ที่มันกินแบบผสมทุกคน
จิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มอันก็ไม่มีห่องอันก็ต้องเครื่องห่องอันปะไม่เหมือนกันคิดเองขันเจ๊เนี่ยเจ๊คิดเองคือใหม่ถ้าเทียบกับหมูเด็กตอนนี้เรากินหมูเด็กเป็นกี่ตัวละหมูเด็กเกือบ170ไหนอีดอกอันนี้แค่ที่ไข่มันเองมั้งไม้แค่นี้อีดอกมึงดูหมูมันดิเหมือนที่ไข่มันแล้วไม้ปิ้งให้เราแดดอีฮี่อันแค่นี้เราเห็นเอาเรื่องแบบนั้นเป็นไงที่เจอผีคุณบอกไปว่าไม่มีอ๋ออุ้ยอะไรผีเหรอกลัวเล่าดีๆนะอย่าบิวมากฉันจำได้ละเออมีครั้งนึงที่ฉันไลน์ว่าช่วยด้วยที่ที่ล่องแพลที่วัดแต่เป็นวัดไอ้เขื่อนเชี่ยวหล่าการเขื่อนเชี่ยวหล่าที่เชี่ยวหล่าใต้อ่ะให้ชาวเน็ตแพลเออสมุยอ่ะคืออะไรใต้ใต้นาริสเออนาราธิวาสนาริสลาไม่มีนะคือฉันก็ไปเที่ยวกับพี่ต่อผมเที่ยวพี่ต่อผมเรื่อยๆแล้วก็ไปแพกันกลับมาเออเดี๋ยวเราจะไปนอนตรงท่าน้ำตกกันดีกว่าตอนเล่นเป็นนอนแบบพักหนึ่งคืนที่ท่าน้ำตกแล้วมันจะเป็นบ้านที่เป็นเหมือนแคปซูลไม้เราก็จะไปนอนแล้วคือโผล่หัวออกมาก็จะตอนนี้ที่กินไม้ที่บอกว่าอร่อยอ่ะไม่รู้ว่าเป็นไม้หรือเป็นมูกแล้วแท้แล้วมันแบบทำไมมันแข็งๆวะน่าจะเป็นไม้แล้วก็ไม่ต้องเราคือตอนกลางวันมันก็จะมีน้ำตกแต่คือน้ำตกห้ามเล่นเพราะว่ามันเป็นเชี่ยวเชี่ยวมากๆดูน้ำเชี่ยวใช่แล้วก็โอเคแล้วก็อาจตกมืดตกอะไรไปซื้อเครื่องดื่มมาดื่มกันเสร็จสับขนมกินข้างหน้าละหน้าข้างหน้านั้นปุ๊บตกประมาณ2ทุ่มทุกอย่างเงียบเลยนะเงียบกรี๊ดแล้วเราก็คนกลางคืนน่ะเนาะเรานอนดึกอยู่แล้วแล้วพี่ต่อเขาก็ขับรถเหนื่อยเขาก็หลับเร็วนี่กำลังเล่นโทรศัพท์คือที่บ้านผักอ่ะเขาจะมีติดกันใช่ป่ะแต่เป็นแบบมันเป็นแบบคานที่สูงอ่ะเข้าใจไหมคานบ้านที่สูงอ่ะแล้วฉันน่ะก็เล่นโทรศัพท์เล่นประมาณแบบเสียบอย่างนี้เลยแทบมีคนกระทุ้งหรอใช่ดังอย่างนี้เลยดังอย่างนี้เลยฉันก็โอ้ยเอาแล้วแล้วดังมาเรื่อยๆคือผีอะไม่กลัวอยู่แล้วกลัวขโมยเราได้ยินเสียงคืออย่างนี้นะประตูบ้านอะเท้าเราอะคือออกประตูบ้านไปอย่างนี้แล้วประตูอะเป็นกระจกหมดเลยแล้วครอบด้วยม่านอย่างนี้เลยครอบด้วยม่านอย่างนี้แล้วก็จบเป็นอย่างนี้นะกระจกอย่างนี้หมดเลยแล้วเสียงมันเริ่มดังเข้ามาติดปลายไล่มาเรื่อยละใช่เนี่ยตึ๊ดใกล้เข้ามาใช่และสมมติพี่นอนอยู่นี่มันไล่แต่ตรงนู้นมาตึ๊ดกูวายผีคนไม่อีดอกจะกุ๊กไม่กุ๊กเปิดโทรศัพท์ไลฟ์เลยทุกคนช่วยด้วยถ้าผีไม่เป็นไรแต่ถ้าคนไม่ไหวนี่ก็คือมันดังจนแบบดังจนกูแบบกูสั่นไปหมดเพราะว่าเป็นคนไม่กลัวผีอ่ะแต่อันนั้นมันชัดเกินแม่แล้วมันต่างหรือใช่แล้วคนเนี่ยแล้วบอกว่าใช่เขื่อนเชี่ยวหลานไหมคะตรงเขื่อนใช่ไหมคะนี่บอกว่าใช่ที่นั่นน่ะผีดุมากเพราะว่าคนที่ไปส่วนใหญ่จะเป็นคนนอกพื้นที่ไม่มีคนในพื้นที่ไปเที่ยวเลยกูก็เลยชิบหายกูเจอแล้วมึงกูเจอแล้วแล้วนี่ก็เลยหนังใกล้เลยอ่ะและนี่ก็เลยและนี่ก็เลยนอนแบบไม่ได้คุมโปงหมดอ่ะแต่คือจะเห็นตรงนี้แค่ตรงนี้คือในไลฟ์นั้นอ่ะมืดหมดเลยไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาสองทุ่มมันก็ปิดใช่ป่ะไฟตรงข้างหน้าปิดหมดแต่คือมันจะมีไฟของตรงนิ่มไกล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 อย่างงี้มันก็ไม่มีการแบบขยับอะไรมากเพราะมากเราก็แอบทึบนิดนึงใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีรูช่องนึงอ่ะมันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยแทนสายตานะแบบอย่างเงี้ยการขยับของม่านแล้วเราก็ไม่กล้าพูดหรออ๋อไม่ได้พูดแต่ว่าพิมพ์ว่าทุกคนดูนะว่ามีอะไรแล้วหนูก็สลับกล้องแล้วคืออีเฮียด้วยความที่ไอโฟนตอนนั้นหนูไม่ได้ใช้ไอโฟนที่กล้องมันดีใช่แล้วมันก็เป็นเบลอๆพยายามเพ่งอ่ะทุกคนบอกพี่ที่นั่นน่ะแรงจริงๆเพราะว่ามีถ้าไปหมอบมันพิมพ์ว่าอะไรพี่ลองเซิร์ชดูว่าที่นั่นมีผีไหมนี่ก็หรอกกูมีเครื่องเดียวเปิดไม่ได้กูร้ายอยู่อีนั่นก็เล่าอีนั่นก็เล่ามาเลยอีนั่นก็เล่ามาบอกที่นี่ดุมากไปทุกคนไปยังไงก็เจอกูก็โอ้ให้กำลังใจกูดีมากบอกเอางี้
ูจะไปเปิดจะไปเปิดไอ้ที่มันอยู่อย่างเงี้ยคือมันเป็นอย่างงี้ใช่ไหมมันเป็นอย่างงี้คือมันแอร์มันก็ไม่ได้มันก็อยู่ประมาณนี้แล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยแบบเงาข้างหลังมากเหรอเออคิดว่าอันนี้ไม่เงาดำนะมันเป็นอย่างงี้เออมาไปมาใช่ให้มันรู้ได้ไปเลยใช่แล้วก็เอาไงบอกพี่อย่าเปิดถ้าเป็นโจรมันตีเออคือตอนนี้มันยังเป็นไปได้อยู่ว่าเป็นโจรถ้าเป็นโจรมันตีนี่ก็เออก็จริงอีดอกนี่ก็เลยแอบขันพี่ต่อก็นอนอยู่นะคือพยายามแบบลุกขึ้นมามองพี่ต่ออย่างเงี้ยตื่นจริงแต่ไม่กล้าถ้าเป็นโจรมันไม่ได้เสียงเราเอะก็โดนอีกแล้วก็เอาไงดีวะแล้วเสียงก็เงียบไปเรียกภาษาน่าจะไม่มีอะไรน่าจะเป็นลมน่าเป็นลมเปล่าแต่เงาไม่อยู่ไม่เห็นละก็คือมันมืดมันก็ไม่มีละใช่แล้วอย่าหรือว่าเรานอนอย่างนี้นะแล้วตาเราจะอยู่อย่างนี้กับอย่างนี้ระดับสายตาใช่มันจะอยู่หนึ่งเอาละไม่มีอะไรละอีกสักพักหนึ่งอุ้ยเป็นเสียงนี้เหรอคือจำได้ว่าลมแน่ๆเพราะว่าเราซื้อจำได้ว่าที่ไปเซเว่นมาไปซื้อขนมมีหนุ่มเซเว่นอีเสียงนี่กูก็ดุ้งไปที่คือมันเงียบไปมาแล้วปุ๊บแล้วก็อีกรอบนึงนี่เอาไงเอากันเปิดมาหมา3ตัวสามตัวคนเข้าขนมแดกกูอ๋อเสียงก็แก๊กมาหมาทั้งหมดปุ๊บ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 เลยเปิดประตูหนูเปิดประตูปุ๊บ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 ใครหนึ่งรัวหน่อยก็ดีก็เปิดมาวิเจออะไรมันจะแบบกว่านี้ปิดตำนานเขื่อนเชี่ยวหล่าคนอะไรเฮียกันหมดแต่ที่บิวมาหมาสามตัวปั๊บ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 ไอ้นั่นบิวให้ไปเซิร์ชมีตำนานนี่นั่นคนต้องติดไปเที่ยวหนูเปิดแล้วพี่ต่อก็ตื่นพอดีมาอ๋อหนูได้ยินเสียงอะไรไม่รู้พี่แกไม่มีอะไรหรอกก็หลับไปแล้วอ่ะตัวเองหลับไปแล้วอ่ะก็นอนไปแล้วฉันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนอนที่แหละนอนปุ๊บทีเนี้ยคือรู้สึกมันเคยถ้าเวลาคนทำอย่างนี้กับเราอ่ะเราจะรู้สึกแบบเออบึ้บใช่ปะถ้าเคยนอนอย่างนี้แล้วเนี้ยฉันเป็นคนชอบนอนแต่แข็งข้างแล้วเนี้ยข้างสะโพกซ้ายมันมีอย่างเงี้ยบึ้บฉันรู้สึกตอนแรกฉันรู้ขึ้นมาปุ้งเอามือตีทำไมเอามือเราเองเพื่อที่เพื่อให้มันแบบเพื่อให้มันรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเรามันดีดเพื่อเรานึกออกป่าวว่าที่กล้ามเนื้อเราอ่ะมันคลายมันพลิกมันคลายพอมันบุ๊บมันขึ้นมาได้เตะแล้วตกเตะว่าแล้วก็หัวเราะเตะว่าเราเป็นอะไรอ่ะแล้วสติดีไหมอะไรเงี้ยแต่ดุ้งแรงขึ้นมาลุกขึ้นมานั่งเลยนะแต่คือมันเป็นกล้ามเนื้อปกติคืออยากจะบอกว่ามีสติก่อนที่ทำอะไรก็ดีแล้วแกไม่เสิร์ฟถ้าแกเสิร์ฟแกก็ไม่กล้าไปเปิดป่ะแล้วก็จะคิดว่าเป็นผีไปเลยพูดถึงนะโอ้มีเครื่องเดียวไม่ได้เสิร์ฟตลกอ่ะคนลุกจริงแต่ตอนนั้นมันน่ากลัวจริงบรรยากาศมันมืดมากมึงเข้าใจว่าเข้าไปนอนในป่าปะถ้ามันไม่มีเสียงอะไรเลยด้วยมันใช่มันเงียบเออในไลฟ์นั้นคนก็ปั่นหรือคนดูวัน400มั้งเยอะนะตอนนั้นอ่ะตอนเฉลยทุกคนหมาปั๊บเราเปิดม่านอย่างนี้เลยนะเปิดแบบพามจะดูให้มันทีเดียวปึ๊บเกือบได้โทรหาพี่แจ็คแล้วแต่เชื่อป่ะถ้าเปิดไปเต็มเพียหัวโกรธเลยหรออาจจะป่วยเลยถ้าเห็นชัดขนาดนั้นอะหรือถ้าไม่ผีเปิดไปจะเป็นคุณยายอ่ะครับขอถามนิดนึงทำไมเรามองว่าคุณยายคุณปู่เนี่ยเป็นผีน่ากลัวเพราะเขาแก่ปะเป็นคนไม่ค่อยชอบมองคนแก่ถ้าเราเจอคนแก่หลังสามเพราะอะไรกลัวหรอคือตอนเด็กอะปู่ชอบทำท่าเหมือนผีแบบเป็นทำท่าแล้วเขารู้ฉันรู้แล้วว่าเขาแกล้ง แต่ฉันเป็นคนกลัวตอนเด็กไงคือเป็นอย่างนี้อ่ะเอาคนหน้าแก่ๆเลยนะแล้วเขาเป็นคนไม่มีนิ้วเท้าคือนิ้วเท้าเป็นอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วเขาหายไปประมาณอย่างงี้ก็จะมีนิ้วก้อยหนูก็ถามว่าโดนอะไรไม่ได้โดนอะไรเดี๋ยวมันงอกมาเองตอนเด็กหรอกหนูก็อ๋อหรอมันงอกได้ด้วยหรอเดี๋ยวมึงเจอตอนคืนพูดแบบนี้อะไรแล้วฉันก็เป็นคนเด็กเนาะตอนอยู่ประมาณป.3 ป.4คือห้องบ้านมี2ชั้นเขาก็ขึ้นไปแล้วเขาชอบจะอยู่หน้าบันไดจะเป็นอย่างงี้บันไดแบบทึบใช่ไหมขึ้นไปแล้วเขาจะอยู่หน้าบันไดอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไมเขาจะมาอีเด็กนี่ก็เฮ้ย
คือบวกกับว่าย่าเราอะเป็นโรคลมชักแล้วคือคนที่เป็นลมชักอะเขาคือโรคลมชักหนูเคยเจอย่าเป็นกลัวอะไรอย่างเงี้ยคนเป็นโรคลมชักเขาจะไม่มีสติตัวเองแล้วเขาเป็นลมเขาแล้วเขาจะชักแบบมึงการเป็นโรคลมชักดื่มเหมือนคนปกติเลยแล้วฟุบเลยปะไม่เขาก็จะพูดไม่เป็นภาษาก่อนแล้วก็ชักใช่แล้วกูก็กลัวไงลมชักอ่ะแบบแล้วเขาแล้วก็แล้วกูก็ทำยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะไปถึงที่ปู่แกล้งเหรออันนี้ย่าเป็นจริงย่าเป็นจริงย่าเป็นจริงแล้วก็เลยกลัวเข้าใจป้าเราไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบอยู่ใกล้ย่าเพราะแบบถ้าอยู่ต้องอยู่หลายคนเหมือนคิดว่าย่าเป็นคนไม่สมประดีเป็นผีเข้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เป็นคนไม่กลัวผีนะแล้วปู่ก็มาแกล้งเงี้ยจนก็รู้สึกว่าหรือกูควรกลัวคนมากกว่าผีเพราะว่าคนอ่ะแกล้งกูจนกูกลัวเข้าใจป่ะจริงนะถ้าเราโตไปแก่ไปอ่ะเราก็หลอกอย่างนี้มีลูกมีหลานเราก็หลอกคือแต่ปู่หลอกนะกลัวมากเลยนะพัมแบบยืนอยู่แข็งเงี้ยแล้วก็เอ้ยเด็กอ่ะเด็กมองเราแข็งอ่ะจะเราแข็งไงอือกิดไม่ดีไปเลยอ่ะพอกลัวปู่ก็เลยเวลาจะปู่ก็จะวิ่งหนีเอ๊ะวิ่งใครอิ่มมาใช่ป่ะอิ่มมาอิ่มมาสักพักเหมือนร้านอะไรรู้ป่ะเอิร์กย่างให้4แถม2อือไปเบล10บาทลูกอันนี้แต่เบลไม่ต้องกินเตาอุ๊ยอิ่มมากเลยอ่ะฉันกินพยายามให้อิ่มเดี๋ยวลองเปิดเพลงนี้นะที่ไม่เคยร้องแรงไม่เคยเบรกคนละลิ้นไม่เคยเบรกเราจะอุ้มไปไหนแรงรถแรงมากคือเหยียบมิดเลยรถไม่เบรกอ่ะคือเราเองดิเออกระทิงก็เดี๋ยวขอลงกันตกใจอันนี้ตกใจก่อนกระทิงก็เดี๋ยวขอลงกันตั้งนะเอออะไรกระทิงให้มาไงอิ่มแล้วเนาะอิ่ม200ไม้คือเรากินเกือบหมดให้เบรกประมาณ20ไม้เออคือเอางี้ทุกคนที่เราเล่นไปนะสำหรับใครนะที่เป็นสาวขี้เหงาเหมือนกันใช่เพราะแบบต้องการเพื่อนคุยเพื่อนเล่นฟิลแฟร์หรือว่าเพลงต่อไปเป็นเพลงขี้เหงาอุ้ยชอบนอนขี้เหงาต่อไปเอาแต่ใจต่อไปทำอะไรไม่ดีจะต่อไปเรื่อยๆทุกอยากให้ทุกคนนะคะลองมาโหลดเล่นกันนะคะทุกคนกับแอปแบร์ไลฟ์อยากให้ลองไปโหลดมาคุยกับน้องๆ VJ ทั้งหลายนะคะทุกคนคือจะบอกเขามีหมดจริงๆนะอย่างที่บอกไปว่ามีทั้งผู้ชายผู้หญิง LGBTQAI+ แค่ลองโหลดมาเพราะน้องๆเขาพร้อมที่จะมาพูดคุยกับเราพูดคุยเล่นฟิลแฟนฟิลอะไรว่าไปนะคือแก้เหงาให้แน่นอนนะทุกคนคือสามารถโหลดได้นะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android นะคะสามารถโหลดเลยที่แบร์ไลฟ์เอาไงวันนี้กะทิเป็นไงบ้างได้มาอีกแล้ว อาจจะไม่ได้มีเรื่องพีคเรื่องอะไรมีปะมีก็ตลกอยู่เรื่องผีก็น่ากลัวนะอาจจะไม่ใช่เรื่องตลกมากแต่คือเป็นการสะสมเรื่องราวมาเล่าให้คนฟังแบบเรียบๆง่ายๆแบบพยายามเพราะฟีดแบคจากคลิปแล้วคือคนอยากให้มาเล่าอีกเอาอีกเนี่ยก็เลยต้องได้เป็นกะทิมาเออทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาตั้งต้นจนจบคลิปนะคะทุกคนถ้าคลิปนี้เราผิดพลาดไปหน่อยก็ขอโทษขออภัยมาในนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะถ้าเทปหน้าอยากให้ใครมาหรืออยากให้กินอะไรก็คอมเมนต์มานะคะทุกคนแล้วก็เช่นเคยนะคะใครที่กำลังมีวันแย่ๆหรือเจอเรื่องแย่หรือเพิ่งผ่านอะไรแย่มานะคะหวังว่าคลิปนี้ทำให้ทุกคนแบบว่าแฮปปี้ขึ้นเพราะว่าน้องกะทิมาด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายใครที่เป็นแบรนด์กาวติดขนตาสามารถส่งเข้ามาได้ตอนนี้เลยนะคะหัวหน้าไม่บอกเลยอ่ะตัดตาเลยคือตรงหัวเปิดถ้าอยู่ตรงเนี้ยมันหล่นกะทิคือมันอันนี้มันแก้ที่ตรงไหนได้วะแป้งเหรอที่พวกเราสูดเอ้าไม่ได้อ่ะหมายถึงพอพยายามนึกอยู่ว่าอะไรมันพลาดไปแล้วตรงไหนไม่อย่างนั้นที่เราสังสอดอยู่ไม่ใช่เรื่องแป้งไว้ก่อนไม่ต้องไว้ก่อนนะถ้าออกไปอย่างนี้ยังไงเขาก็ทักกะทิจะไม่ได้อันนี้มันแต่งหน้าขึ้นไฟแต่ถ้าแต่งหน้าใช้ชีวิตประจำวันก็ไม่เท่านี้ข่าวก็ดีขึ้นยังอ่ะแกเป็นคนสีผิวใกล้ฉันอ่ะฉันยังไม่กล้าทำอะไรตรงนี้แบบมันทีโซนไงไม้ทีเหรอสนุกเอาแล้วก็ไปแล้วครับบายไม่ใช่คนเราได้คิดไปเองคนเดียว
แต่ครับแต่ถ้าแกลงทีตรงเนี้ยหน้าแกจะพุ่งเลยนะพุ่งขึ้นมาใช่ไหมก็ถึงเขาถึงมีเพลงนี้ขึ้นมาไงเรียนเธอไม่ใช่เติบโตบ้านห้ามอินดีเพนเดนเอาคำนี้คำเดียวเลยคำนี้ครับแต่ได้คำเดียวมีความหวังว่าจะฟังเพลงนี้เต็มๆชีเนาะเออมันเป็นยังไงยังไงแบบเซ็กซี่หรือว่ามันอินดีเพนเดนยืนด้วยลำแข้งเฟอร์อะไรเฟอร์รารี่ไม่มีเบรกไปอย่างฟากฟ้า